ตอนนี้เพจสารพันความเม่นครบ 10,000 ไลค์แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เพจเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับสาระความรู้และชมความน่ารักของน้องเม่น3ตัวและแก๊งเหมียวด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่บอยและแอดมายนะครับสวัสดีค่ะจะมาทำการทดลองอย่างนึงนั่นก็คือสลับบ้านสร้างรังเอามาดูไปอยู่บ้านแมมมอสแล้วก็เอาแมมมอสไปอยู่บ้านมาดูเรื่องมันมีที่มานะคะไหนพี่บอยลองอธิบายสิก็มันก็ต่อยอดมาจากโพสต์นึงในเพจเรานะครับวันนั้นนะครับระหว่างที่มาดูกำลังวิ่งออกกำลังกายเราก็ปล่อยแมมมอสออกมาเดินเล่นตามปกติแต่แมมมอสเนี่ยไม่ได้เดินไปตรงไหนเลยครับกลับเดินไปดูมาดูวิ่งออกกำลังกายซะอย่างนั้นน่ะใช่เลยแล้วก็นอนปลุกอยู่ตรงนั้นเลยเนาะนอนดูอยู่นานเลยแหละไม่รู้ว่าเขาปิ๊งมาดูหรือเปล่าเขาชอบสาวแก่เหรอหรือว่าเขาชอบสาวออกกำลังกายใช่แน่ๆเลยเหมือนแบบนี้เลย มันก็เลยเหมือนคู่จิ้นนะเนาะเขาอาจจะปิ๊งมาดูก็ได้นะแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับแมมมอสกับมาดูเนี่ยเขาเป็นเม่นคนละสายพันธุ์กันไม่สามารถจะจับคู่มีลูกกันได้นะครับแต่การทดลองนี้ของเราก็เหมือนกับการสร้างมิตรภาพให้ทั้งคู่มากขึ้นนั่นแหละครับให้ตัวหนึ่งไปอยู่บ้านอีกตัวหนึ่งไปรับรู้กลิ่นอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เกิดการเคยชินกันมากขึ้นนะครับว้าวเฉียบอ้าวพี่เท้าเฉียบแมวตายอยู่เลยวันนี้ไอ้เจี๊ยบ Happy Birthday Happy Birthday เจี๊ยบเดี๋ยวเราจะเอาเจี๊ยบไปปล่อยในบ้านพี่หมอดูซิว่าจะเป็นยังไงสลับบ้านนะอุ้ยเดี๋ยวต้องอาบน้ำแล้วนะเนี่ยน่าเกลียดจ้ะโอ้ก่อนอยู่บ้านใครก็ไม่รู้ใครวะเจี๊ยบเจี๊ยบงงครับเออขี้อยากกินนะตอนนี้เจี๊ยบก็กำลังเริ่มสำรวจบ้านพี่แมมมอสแล้วนะคะมาดูคงไม่เคยเห็นตุ๊กตาไล่ฝนมาก่อนแน่เลยโอ้คุณไมค์ครับแล้วมานั่งอันนี้นี่เม่นนั่งได้หรือเปล่าครับตุ๊กตาเม่นเท่านั้นจ้ะเอาแล้วมีไว้ทำไมอ่ะสวยงามไงโก้ก็งงเหมือนกันว่าเอียงวะส่วนคนนั้นนี่ยิ่งงงเลยครับฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้มาดูยังดูลังเลอยู่นะครับว่าจะขึ้นชั้น2ดีหรือเปล่าเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วจุดเอาไปสิเอาไม่ขึ้นเฉยเลยเจ้าเจี๊ยบมาดูก็คงจะงงแล้วครับว่าที่นี่มันที่ไหนมันไม่เหมือนบ้านเขาเลยนี่นาเนาะมีอย่างเดียวที่คุ้นก็คือจากเพื่อนรักดูน้องกอสิมองอย่างไม่เคยเห็นมาดูมาก่อนน่ะเจี๊ยบงงกระจกนี่คืออะไรไม่รู้จะทำอะไรเองแหละนี่มันชอบจัดจริงๆนะเนี่ยวิ่งเร็วกว่าแมมมอสเยอะเลยเอาทำไมน้องกอเริ่มเซ่เงยไปนอนไหมหนูอยากเล่นก็อยากแต่กลัวก็กลัวอยากเล่นด้วยเหรออยากเล่นมองดูอยู่ได้วิ่งโชว์ซะเลยโอ้โหพี่เจี๊ยบมึงก็ขอเล่นด้วยดิทำอะไรน่าๆเจ๋งอ่ะโหดูเจ้าเจี๊ยบมาดูวิ่งสิวิ่งเร็วซะกองงไปเลยนั่งเฝ้ามาเลยละกันเอ้าเผลอแป๊บเดียวมาโผล่ชั้น2แล้วหรอสงสัยขึ้นไปโดยที่เราถ่ายไม่ทันเข้าบ้านเขาอีกนั่นไงบ้านดวงนี่มันของใครนะพี่แถมมีหลังคาด้วยแฮะหลังคามองเห็นข้างนอกด้วยแต่เจี๊ยบรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยได้ขาไก่ดมของตกแต่งด้วยหรือที่ดมของตกแต่งบ้านอย่าพี่ขี้เกียจจัดไหมเออก็ได้ลงก็ได้มาดูนี่ดูชิลกับบ้านพี่มอสมากเลยนะครับขึ้นวิ่งจากของเขาหน้าตาเฉยแล้วก็เดินเล่นไปทั่วบ้านเลยนะครับส่วนพี่มอสล่ะเป็นยังไงบ้างครับแอดมายครับดูจะก้าวเดินอย่างระมัดระวังมากๆเลยตัดภาพไปที่มาดูโอ้โหตีนระเบิดส่วนพี่มอสยังยืนนิ่งสตันอยู่เลยนะครับพี่พาวก็ยังอยู่ที่เดิมอย่างขี้เกียจและคงคิดว่าตัวเองวาร์ปอยู่
อยู่ในแกนกระดาษแล้วนะใช่แบบตอนนี้พี่แมมมอสก็เริ่มขยับทีละนิดแล้วนะครับมาครับหนูชอบบ้านนี้ไหมไม่ครับมอสว่ามันมีแต่กลิ่นผู้หญิงอ่ะเข้าไปข้างในสิแมมมอสประตูใหญ่อยู่นะนั่นไงไปกินข้าวเขาทำไมมาถึงพี่มอสก็เล่นเปิดข้าวของเจ้าของบ้านก่อนเลยนะครับนั่นกินเรียบเลยกินให้หมดเลยใช่ไหมชัวร์ 100% ทางขึ้นมันก็คงขึ้นไม่ไหวหรอกพี่ยาจะเข้าไปทำไมยูยูแมมมอสก็ไปสนใจกระดูกไดโนเสาร์นะครับสวัสดีนายอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอเป็นกระดูกขนาดนี้น่าจะอยู่มานานแล้วออกกำลังกายว่ะยกดัมเบลเฮ้ย1 2 1 2เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรอ่ะ1โอ้โหแอบฟิตจริงๆเลยนะครับคุณหมายครับดูสิออกมาบ้านสาวก็ต้องฟิตนิดนึงโชว์สาว1 2 1 2ว้าวเฮ้ยเฮ้ยยกดัมเบลโอ้โหแมมมอสท่าทางจะชอบมากเลยนะครับแอดมายครับดูเหมือนน้องอยากจะมีเครื่องออกกำลังกายนี้ที่บ้านนะเสียตังค์อีกแล้วผมขอเดินสำรวจหน่อยนะครับน้องครับมาสรุปกันดีกว่านะครับคุณไมค์ครับแมมมอสเนี่ยก็ยังเดินๆกล้าๆกลัวๆนะครับสำรวจบ้านแบบช้าๆแล้วก็เดินขึ้นจากชั้น1ไปชั้น2เองไม่เป็นด้วยนะครับตัวมันใหญ่เกินบ้านของมาดูแตกต่างกับมาดูเลยนะครับที่เห็นบ้านแมมมอสกลายเป็นบ้านตัวเองไปแล้ววิ่งเฉยสมแล้วจริงๆที่เป็นสาวซ่าของบ้านแล้วเราก็ขอลาไปด้วยภาพแมมมอสที่ไม่แน่ใจว่าจะลงบันไดได้หรือไม่นะครับอุ้ยพี่บอยอย่าพึ่งแมมมอสกำลังจะลงแล้วนั่นน่ะเก่งมากตบมือว่าลงได้แล้วเก่งจังเลยผลสรุปก็คือแมมมอสลงได้แล้วค่ะแต่ขึ้นไม่ได้นะมันเล็กเกินสำหรับมาดูแต่ว่าลงได้ก็ถือว่าโอเคมิชชั่นคอมพลีทก็คือสำรวจเสร็จเรียบร้อยมาออกมาเร็วกลับบ้านดีกว่านอนแล้วนะพี่บอยนะโอ้แปลกโอ้โหงั้นวันนี้พี่บอยกับแอดมายจะขอลาไปด้วยแมมมอสหาวเลยนะกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะก่อนให้สองคนนั้นเขาจูจีดูดีกันไปเถอะเขาไม่สนหรอกแล้วพบกันใหม่นะคะแมมมอสเดินเล่นบ้านสาวซะเหนื่อยเลยนะครับกลับมากินน้ำบ้านตัวเองดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะเลยบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับแม่นแคระภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮิปฮอปเหรอฮิปฮอปฮิปฮอปพวกเราเป็นแม่นเดียวนี่คือการพบปะกับแม่นแคะตัวเป็นของผมครั้งแรกเลยนะครับผมยังไม่จบแค่นั้นนะครับแม่ของเขาคือคิซูกะได้ข่าวว่ามีพันหายะโอ้โหเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในบ้านกันนะครับแม่นชอบแกนกระดาษทิชชู่นะฮะคุณจดไว้เลยนะแล้วตัวนี้คือมาดูเป็นสาวซ่าประจำบ้านคุณแต่งเป็นอียิปต์เพราะว่าแต่งตากบ้านเกิดเขาเหรอบอกไปพันนี้หายากนะฮะและนี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับคนที่คิดอยากจะเลี้ยงครับเขาพาแม่นไปถ่ายตามโลเคชั่นต่างๆมันน่ารักกว่าที่คิดเนาะถ้าเกิดเข้าใจวิธีเลี้ยงง่ายครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับแม่นแคระภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮิปฮอปเหรอฮิปฮอปพวกเราเป็นแม่นเดียวนี่คือการพบปะกับแม่นแคะตัวเป็นของผมครั้งแรกเลยนะครับผมยังไม่จบแค่นั้นนะครับแม่ของเขาคือคิซูกะได้ข่าวว่ามีพันหายะโอ้โหเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในบ้านกันนะครับแม่นชอบแกนกระดาษทิชชู่นะฮะคุณจดไว้เลยนะแล้วตัวนี้คือมาดูเป็นสาวซ่าประจำบ้านคุณแต่งเป็นอียิปต์เพราะว่าแต่งตากบ้านเกิดเขาเหรอบอกไปพันนี้หายากนะฮะและนี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับคนที่คิดอยากจะเลี้ยงครับ
พาเม่นไปถ่ายตามโลเคชั่นต่างๆมันน่ารักกว่าที่คิดเนาะถ้าเกิดเข้าใจวิธีเลี้ยงง่ายครับ